พูดถึงน้องหมาล็อตไวเลอร์อเมริกันพิทบูลเยอรมันเชพเพิร์ดหลายคนก็คงคิดว่านี่แหละคือหมาพันธุ์ใหญ่สุดโหดและแรงเยอะน่ากลัวน่าเกรงขามมากสุดๆแล้วแต่จริงๆนะครับยังมีน้องหมาที่ยักษ์ใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งเป็นน้องหมาเบิร์ดไซส์ใหญ่กว่านี้จะมีน้ำหนักตามมาตรฐานสายพันธุ์มากกว่า90ปอนด์หรือว่าประมาณ40กิโลกรัมขึ้นไปครับอย่างไรก็ตามถึงจะยักษ์ใหญ่ขนาดไหนก็ใช่ว่าจะดุร้ายกันทุกตัวครับเพราะยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่โตแต่ตัวสนใจนี่กับน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเลยทีเดียวครับทั้งออดอ้อนและประจบเอาใจยิ่งกว่าสุนัขพันธุ์เล็กๆอีกครับแล้ววันนี้เราจะพาไปพบกับ10สายพันธุ์สุนัขตัวใหญ่แตะหัวใจมุ้งมิ้งครับจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. Giant Alaskan Malamuteอันที่จริงแล้วอลาสกันมาลามิลจะมีน้ำหนักตามมาตรฐานสายพันธุ์อยู่ที่ 75-85 ปอนด์ครับไม่เกิน100ปอนด์แต่สำหรับไจแอนอลาสกันนั้นพวกเขามีน้ำหนักถึง190ปอนด์หรือประมาณ58กิโลกรัมเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังสูงถึง35นิ้วหรือประมาณ87เซนติเมตรดูไปดูมาเหมือนหมีซะมากกว่าครับแต่ด้วยนิสัยที่เป็นมิตรสงบสุภาพอ่อนโยนใจดีเหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นเพื่อนขอสมาชิกในครอบครัวได้ครับเพราะพวกเขานั้นมีความอดทนต่อการเล่นแรงๆของเด็กๆครับสามารถฝึกได้ง่ายไม่ก้าวร้าวด้วยครับ คุณมิ้วมาสองบูมาสทีฟแค่เห็นหน้าก็คงไม่มีใครกล้าแย่มนะครับเพราะด้วยส่วนสูงที่25-27นิ้วและน้ำหนัก110-130ปอนด์แถมหน้าตาที่ย่นดูเคร่งขรึมหน้าโหดไม่ใช่เล่นแต่ถ้าได้ทำความรู้จักจริงๆแล้วพวกเขานั้นจะเป็นสุนัขที่ไร้เดียงสาอ่อนหวานน่ารักรักเจ้าของขี้อ้อนชื่นชอบการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าแม้จะเล่นแรงบ้างก็ตามแต่ถึงเวลาที่ต้องปกป้องครอบครัวแล้วเขาจะฮึ่มเหิมมากครับพร้อมลุกขึ้นต่อสู้เพื่อคนที่รักได้ทันทีครับบูมาสทีฟเป็นสุนัขที่ฝึกง่ายแต่อาจจะต้องฝึกตั้งแต่อย่างเล็กครับประมาณ 8-12 สัปดาห์พาเขาไปออกสังคมบ่อยๆจะได้ชินกับคนแปลกหน้าครับรู้จักควบคุมตัวเองเมื่อตื่นเต้นเพราะตัวใหญ่มากถ้าไม่หัดฝึกให้รู้จักหยุดคอยยั้งแรงตั้งแต่ยังเด็กพอโตมาเจ้าของอาจจะล้างไว้ไม่อยู่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเลี้ยงไว้ควรวางแผนและศึกษาการเลี้ยงดูให้ดีๆครับ3. เกเดนนะมีส่วนสูงอยู่ที่ 30-37 นิ้วครับน้ำหนักอยู่ราวๆ 105-170 ปอนด์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ติดอันดับน้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกือบทุกสถาบันครับเกเดนนั้นมีนิสัยขี้อ้อนใจดีสุภาพแถมยังอารมณ์ดีด้วยครับชอบคิดว่าตัวเองนั้นตัวเล็กเผลอไม่ได้ไปนั่งตักเจ้าของตลอดครับพวกเขานั้นรักในการนอนโซฟามากไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างๆก็สามารถอยู่ได้ครับนอกจากนี้พวกเขายังเป็นมิตรทั้งกับเด็กสุนัขหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆรวมทั้งคนแปลกหน้าด้วยครับไม่มีนิสัยหรือพฤติกรรมก้าวร้าวใครที่ชอบน้องหมาตัวใหญ่ขนสั้นขี้อ้อนรักเด็กและพื้นที่บ้านไม่กว้างมากน่าจะลองเลี้ยงเกเดนดูครับWatermelon. Very good. 4. Newfoundland ที่มียักษ์ใหญ่ Newfoundland สูงอยู่ที่ 25-29 นิ้วน้ำหนักอยู่ที่100-170ปอนด์เป็นน้องหมาที่รักการว่ายน้ำและรักเด็กๆเป็นชีวิตจิตใจครับเนื่องจากสัญชาตญาณของพวกเขา
ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือทางน้ำโดยเฉพาะครับนิวฟาวแลนด์ถือเป็นน้องหมาครอบครัวพวกเขานั้นมีความต้องการมีส่วนร่วมกับครอบครัวสูงมากครับอบอุ่นใจดีอ่อนโยนไม่ดื้อและไม่สนครับอยู่นิ่งๆได้นานๆแต่ไม่ชอบอยู่ลำพังครับพวกเขานั้นค่อนข้างต้องการความรักการเอาใจใส่จากครอบครัวยิ่งถ้าได้อยู่กับเด็กๆแล้วก็จะกอดเด็กๆและไต่ปีนขึ้นบนตัวเด็กๆครับครอบครัวไหนอยากได้น้องหมาตัวใหญ่หน้าเหมือนหมีเอาไว้ก่อนแนะนำนิวฟาวแลนด์เลยครับผมห้า Irish Wolfhound Irish Wolfhound นั้นมีดีกรีเป็นถึงสายพันธุ์น้องหมาที่สูงที่สุดในโลกครับส่วนสูงอยู่ที่ 32-34 นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ 90-120 ปอนด์ครับแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเขานั้นเป็นสุนัขที่ใจดีมากช่างประจบเห็นได้จากเวลาค้นภาพของน้องหมาจากหลายสายพันธุ์จะเจอเจ้าของกอดเจ้านี้เสมอครับพวกเขานั้นดูอ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพเชื่อฟังคำสั่งง่ายไม่ดื้อไม่สนชอบอยู่เงียบๆแต่ก็ติดครอบครัวมากๆครับไปไหนก็จะขอติดไปด้วยตลอดถ้าถูกทิ้งอยู่ลำพังอาจจะเหงาหงอยซึมได้ครับแต่พวกเขานั้นค่อนข้างขี้เกียจไม่ค่อยชอบการเคลื่อนไหวเยอะๆควรหาเวลาพาเขาไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างครับไม่เช่นนั้นอาจจะอายุสั้นกว่าอายุไขอยู่กับเราได้ไม่ถึง8ปีครับFrench Mastiff หากมองข้ามข้างหน้าโหดของ French Mastiff ไปได้ก็จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาครับที่แสนจะสงบเสงี่ยมขี้เกียจนิดๆตลกโปกฮาชอบทำอะไรเปิ่นๆให้ได้หัวเราะได้ตลอดเอาใจใส่ครอบครัวผูกพันและรักครอบครัวมากๆครับที่สำคัญพวกเขานั้นอยู่กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยมีความอดทนต่อการเล่นแรงๆของเด็กๆและรู้จักยั้งแรงเวลาเล่นและมาระวังแรงของตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามด้วยความสูงของเขาประมาณ27นิ้วและน้ำหนักเกือบ160ปอนด์ก็ทำให้พวกเขานั้นดูเป็นน้องหมาที่น่าเกรงขามและด้วยสัญชาตญาณของน้องหมาอาราคาแล้วพวกเขานั้นจึงหวงอาณาเขตเป็นอย่างมากครับคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอาจจะมีครูถึงกัดได้ครับพวกเขานั้นจะปกป้องบ้านและครอบครัวได้ 100% เลยทีเดียวแต่เมื่อไรที่อยู่กับเจ้าของพวกเขานั้นจะกลายเป็นลูกหมาที่เชื่องและยอมทำทุกอย่างที่เจ้าของต้องการครับทั้งน่ารักและมีคุณค่าขนาดนี้ใครอยากเลี้ยงก็แนะนำสายพันธุ์นี้เลยนะครับผมเจ็ดเกรดพาเลนิสเกรดพาเลนิสมีหน้าตาคล้ายกับหมีขั้วโลกสูงถึง 25-32 นิ้วน้ำหนักเกือบ120ปอนด์ล่ำลึกขนฟูดูสง่างามเดิมทีเป็นสุนัขต้อนแกะอยู่บนเขาพาเลนิสของฝรั่งเศสครับจึงมีสัญชาตญาณในการปกป้องทรัพย์สินเป็นสุนัขอาราคาผู้เลี้ยงนั้นจึงควรพาเขาออกไปพบปะสังคมตั้งแต่ยังเล็กคือเมื่ออายุประมาณ 10-12 สัปดาห์เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เข้ากับคนแปลกหน้าได้ดีครับซึ่งจะเป็นการดึงเสน่ห์ของพวกเขาออกมาได้มากขึ้นแต่สำหรับคนในครอบครัวพวกเขานั้นจะค่อนข้างอ่อนโยนและประจบเอาใจครับเป็นที่รักของครอบครัวเข้ากันได้ดีกับเด็กๆมีทั้งความอดทนต่อการเล่นแรงๆมีความสุขกับการได้เคียงข้างคนที่รักเพื่อแสดงตนว่าเป็นสุนัขอาราคาที่เคียงข้างอย่างซื่อสัตย์และภักดีครับThank you.
8. Bernese Mountain Dog Bernese มีส่วนสูงอยู่ที่ 23-29 นิ้วน้ำหนักประมาณ 80-130 ปอนด์ครับต้นกำเนิดของเขานั้นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ไปโด่งดังที่ฮิตเลี้ยงกันในครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาหรือว่า USA นั่นเองครับเพราะด้วยนิสัยของเขาที่เป็นมิตรน่ารักอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวออกอ่อนไหวง่ายที่อายบ้างอีกทั้งยังเป็นมิตรกับเด็กๆอดทนใจเย็นไม่ขี้รำคาญอาจจะมีนิสัยดื้อเงียบและขี้เกียจบ้างจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกตั้งแต่ยังเด็กครับและฝึกอย่างสม่ำเสมอพาไปออกกำลังกายหากิจกรรมให้ทำเพื่อช่วยพวกเขานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงเวลาสุดโปรของเขานั้นก็คือการได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวนั่นเองครับเก้าเซนต์เบอร์นาร์ดเซนต์เบอร์นาร์ดแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าใจดีครับเป็นมิตรและภาพลักษณ์ที่น่าติดตาติดใจมาตั้งแต่สมัยภาพยนตร์เรื่องบีโธเฟนแล้วครับเซนต์เบอร์นาร์ดนั้นมีส่วนสูงประมาณ 25-28 นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ 110-118 ปอนด์เป็นน้องหมาที่เหมาะกับครอบครัวรักเด็กอ่อนโยนและทั้งใจดีด้วยครับชอบทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเป็นสุนัขกู้ภัยช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมการได้ออกไปเดินเล่นพบปะผู้คนมีคนมาสัมผัสพวกเขาก็มีความสุขแล้วครับเพื่อนๆคนไหนกำลังหาสุนัขพันธุ์ใหญ่ทำกิจกรรมของครอบครัวเซนต์เบอร์นาร์ดนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับก็คือลีออนเบอร์เกอร์สุนัขสายพันธุ์นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะครับแต่ลีออนเบอร์เกอร์นั้นเป็นสุนัขราชสีห์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวครับเป็นสุนัขยักษ์ใหญ่ใจดีแม้ว่าส่วนสูงจะมากถึง32นิ้วเลยก็ตามน้ำหนักอยู่ที่120ปอนด์แต่ก็ไม่อาจจะลดความน่ารักของพวกเขาได้ครับลีออนเบอร์เกอร์นั้นเป็นมิตรกับเด็กๆมากๆขี้เล่นต้องการความรักสูงปรับตัวกับคนได้ดีช่างประจบเอาใจชอบพบปะผู้คนหรือว่าคนแปลกหน้าอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงนั้นจะต้องพาพวกเขานั้นไปพบปะสังคมจะได้คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความกลัวและความไม่ไว้วางใจได้ครับอาจจะก้าวร้าวกับคนแปลกหน้าได้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับสุนัขยักษ์ใหญ่แต่ใจมุ้งมิ้งนะครับผมถ้าใครชอบสุนัขพันธุ์ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ